สวัสดีอุ้ยเดี๋ยวเอ้าทำร้ายผมเฉยแต่เป็นพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกชมเข้าสู่รายการเฟิร์สเพเกนทีวีกันอีกครั้งนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนนั่นก็คือชุดเกราะแปลงร่างของม็อบนั่นเองนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าแอดออนนี้นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างสามารถเข้ามาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะให้กำลังใจผมในคลิปวิดีโอนี้ช่วยกันอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปวิดีโอใหม่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาทดสอบแอดออน Mob Armor หรือว่าชุดเกราะแปลงร่างของ Mob นะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโดยวิธีการเสกนะคะหาที่ไหนไม่ได้จาก Creative Mode แล้วนะครับก็โดยการเข้าไปที่คำสั่งนั่นเองนะครับผมกดตรงนี้โอเคท่านผู้ชมสามารถพิมพ์ตามผมไปได้เลยนะครับถ้าเกิดพิมพ์ไม่ทันนะครับก็สามารถย้อนคลิปไปดูใหม่ได้นะครับผมก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับทับ give เว้นวรรค add p นะครับผมจะแอดอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแอด p นะก็เว้นวรรคนะครับผมโอเคจากนั้นพิมพ์คำว่าตัว a ย่อๆนะครับผมก็จะเห็นว่าจะมีคำว่า armor creeper แล้วนั่นเองนะครับผมก็ให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับโอเค armor เดี๋ยวผมจะมาทดสอบเกาะ creeper กันก่อนเลยนะครับโอเคพิมพ์ตามนี้จากนั้นก็เดี๋ยวพิมพ์ผิด e p e r โอเค armor creeper จากนั้นกด enter ได้เลยนะครับนี่โอเคก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะครับโดยวิธีการใส่ก่อนนะครับโดยการถือไอเทม creeper armor กันก่อนเลยนะครับจากนั้นกดค้างโอเคตามนี้นะครับผมก็จะได้ไอเทมเสริมมาแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งไอเทมนี้นะครับสามารถระเบิดเหมือน creeper ได้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบเลยนะครับว่ามันจะเป็นไงกันบ้างนะครับก็โดยการกดค้างนะครับเพื่อทำการระเบิดนั่นเองนะครับผม3 2 1นะครับและนี่ก็คือสถานะของการระเบิดนั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของร่างกายกันหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวผมจะปรับมุมมองที่3นะครับผมก็จะได้มาเป็นม็อบไปแล้วนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับสามารถปลอมตัวเป็นคิปเปอร์ได้แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยตรงนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ในการหายตัวนั่นเองนะครับผมใช้เวลาไปเยอะเลยนะครับโอเคนี่สามารถนั่งย่อได้นะครับผมประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาลองใส่ชุดเกราะดูบ้างนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ยกเว้นหมอพวกนี้นะครับมันจะทำการเปลี่ยนเป็นคนทันทีนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเกราะเนเธอร์ไลท์นี่เป็นไงครับทุกผู้ชมและนี่ก็คือเกราะเนเธอร์ไลท์นะครับผมเสียดายที่มันไม่มีแขนนะโอเคก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาลองถือดาบดูสิดาบเนเธอร์ไลท์นี่นะครับผมในการถือดาบก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็วิธีการถอดชุดเกราะก็เอาหัวออกนะครับนี่ก็จะกลายเป็นคนทันทีประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองดูในม็อบต่อไปกันบ้างนะครับนั่นก็คือซอมบี้ฮักนั่นเองนะครับผมโอเคก็นี่พิมพ์อย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นกด enter ได้เลยโอเคก็จะได้ไอเทมมาแล้วนะครับผมจากนั้นกดค้างเพื่อทำการใส่ได้เลยนะครับนี่ก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับและสิ่งที่น่าสนใจเลยนะครับสามารถใส่ชุดเกราะได้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวยกเว้นหมวกนะครับผมไม่แนะนำนะโอเคเกราะเพชรเกราะเนเธอร์ไลท์นะครับผมก็สามารถใส่มาประมาณนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับรู้สึกว่าจะมีคนมานะครับผมต้องพูดเสียงเบาอีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาลองเกาะสกิลเลตันดูนะครับว่ามันจะเป็นไงบ้างนะครับโอเคก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับโอเคก็ได้ไอเทมมาประมาณนี้แล้วจากนั้นกดค้างเพื่อทำการใส่ได้เลยนะครับนี่โอเคก็จะได้มาประมาณนี้แล้วโอ้ตัวนี้ก็ตอนมืดทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบในเสียงแดดดูบ้างนะครับผลปรากฏว่าทดสอบในแสงแดดแล้วมันจะไม่ถูกเผานั่นเองนะครับผมปกติก็ถูกเผานะครับโอเคตอนนี้ก็สามารถใส่ชุดเกราะได้นี่เธอธนูอย่างนี้นะครับผมนี่มันก็จะคล้ายเหมือนสเกเลตันแล้วนะครับผม โอเคชุดเกาะต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้ผมก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษบางคำนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคนี่มันจะคล้ายๆเหมือนซิกเลต้านะครับแต่จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีสถานะเอฟเฟกต์ในการหายใจใต้น้ำด้วยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชุดเกาะแปลงร่างของวิเทอร์ซิกเลต้าดูบ้างนะครับผมโอเคพิมพ์ตามนี้นะครับวิเทอร์ทีเฮดER ต่อด้วยสเกเลตันโอเคพิมพ์เสร็จแล้วจากนั้นกด Enter ได้เลยนะครับก็จะได้ไอเทมมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโดยวิธีการใส่ก็กดค้างเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมตรงขวามือนะครับมันจะมีสถานะมาอีกหนึ่งอย่างนั่นเองนะครับนั่นก็คือเอฟเฟกต์กันไฟนั่นเองนะครับผมโอเคมาถึงชุดเกาะแปลงร่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือซอมบี้นั่นเองนะครับผมโอเคโดยการพิมพ์ตามนี้นะครับซอมแล้วก็บี้ไม่ใช่นี่ตามนี้นะครับกด Enter โอเคก็จะได้ไอเทมหัวซอมบี้มาแล้วนะครับผมจากนั้นวิธีการใส่ชุดเกาะก็กดค้างเหมือนเดิมเลยนะครับนี่โอเคก็จะได้มาเป็นซอมบี้แล้วนั่นเองนะครับผมมันข้อเสียมันก็จะไม่โดนแสงแดดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบในโหมดเอาชีวิตเราดูนะครับว่าหลอดเลือดหัวใจมันจะเป็นไงกันบ้างนะครับผมก็มันก็เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาลองตัวอื่นตัวบ้านนะครับผมอย่างเช่นคริปเปอร์โอเคลองใส่ดูผมไม่ได้ตั้งใจโอเคนะครับพอใส่ชุดเกาะคิปเปอร์แล้วนะครับก็จะได้ถูกเพิ่มหัวใจอีก100แล้วนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาทดสอบอย่างสุดท้ายกันดูบ้างนะครับว่าถ้าเกิดผมใส่ชุดเกาะแล้วนะครับม็อบอย่างเช่นพวกมอนสเตอร์อื่นๆนะครับมันจะสามารถทำร้ายเราได้หรือเปล่านะครับผมก็โดยวิธีการใส่ก็กดค้างเหมือนเดิมนะครับโอเคก็จะกลายเป็นสเกเลตันไปแล้วนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมสวัสดีเดี๋ยวเอ้าทำร้ายผมเฉยนี่พวกนายเราเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันซะด้วยเอาแล้วนายเป็นเพื่อนฉันนายต้องช่วยฉันนะโอเคดูเหมือนว่าน่าจะเชื่อฟังเราเลยนะครับผมแต่ว่าตัวม็อบอื่นๆน่าจะไม่นะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแอดออนเกราะแปลงร่างของม็อบนะครับสำหรับใครที่อยากได้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปให้นะครับโอเคถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบใจคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถส่งความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมทำคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย